Welcome to Sephora Spring Press Day 2021ค่ะคุณปลื้มสวัสดีค่ะฟ้างานน่ารักจังเลยผมสั้นหรือผมยาวโบสค่ะเลือกไม่ได้เพราะว่ามันคนละฟิลลิ่งค่ะผมธรรมชาติหรือทำสีเห็นผมแบบนี้ก็น่าจะรู้นะคะว่าดายแฮร์เป็นคนที่ยอมสีผมบ่อยมากเกือบทุกเดือนเลยนะคะคอนดิชเนอร์หรือแฮร์แมสI would say hair mask ค่ะคือแบบปื้มจะบอกว่าปื้มยอมสีผมบ่อยมากใช่ไหมคะแล้วทริคของปื้มก็คือใช้มาสแทนคอนดิชเนอร์คือเราก็จะบำรุงตั้งแต่ปลายผมไปเลยจะได้ล้ำลึกสุดๆไปเลยค่ะสครับหนังศีรษะหรือโทนเนอร์ฮะคืออะไรเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยอะเทรนด์การดูแลผมในปี2021เขาปังกว่าเดิมเราจะดูแลแค่เส้นผมไม่ได้นะคะหนังศีรษะเราก็ต้องดูแลคุณปลื้มรู้ไหมคะว่าเวลาเราทำสไตลิ่งผมทุกวันเจอทั้งฝุ่นละอองทั้งมลภาวะหรือพวกสารตกค้างจากการทำเคมีต่างๆทำให้เกิดการอุดตันและเป็นสาเหตุของปัญหาผมได้นะคะโหจริงเหรอคะเนี่ยแล้วยิ่งคุณปลื้มเนี่ยทำสีผมบ่อยเจอสารเคมีเยอะต้องใส่ใจดูแลหนังศีรษะเป็นพิเศษนะคะเพราะมันจะช่วยทำให้หนังศีรษะสะอาดไม่มันเร็วขจัดพวกสิ่งตกค้างจากสารเคมีช่วยลดปัญหารังแคและคันหนังศีรษะนอกจากนั้นยังทำให้วิตามินบำรุงผมต่างๆซึมซับดีขึ้นด้วยนะคะไม่ได้แล้วของขายวันนี้ป่ะคะเพิ่งอยากจำทุกชิ้นเลยอ่ะสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าที่ร้านเซฟอร่าทุกสาขาได้เลยค่ะบอกเลยว่าไม่พลาดนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถไปคุยกับพี่ BA ได้จะบอกเลยว่า Hair Hero Product ปี2021คือปังมากแม่พูดขอตัวลาไปก่อนได้ไหมคะอยากไปดูของแล้วอ่ะHair Heroes ตัวช่วยยืนหนึ่งเพื่อผมสวยต้องเซฟอร่าเท่านั้นเซฟอร่า